รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัฐนำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพพระวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่9นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหัตถยัสสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นเชิงสนทนาธรรมกับพระที่บวชใหม่ซึ่งหลังจากที่เทปเผยแพร่ไปแล้วหรือการออกอากาศไปแล้วท่านก็คงสึกหาลาเพศไปแล้วเพราะว่าจะต้องไปหางานใช่ไหมไปทำงานไปรับผิดชอบซึ่งเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ก็เรียกว่าสัมมากัมมันตะเลือกงานที่ชอบชอบที่มันชอบทำไอ้ที่เราชอบใจอย่าไปเลือกแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิซะแล้วตามความเห็นตามคำสอนพระพุทธเจ้าสัมมาสังกัปปะมาเกิดขึ้นคนเราถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันจะคิดอะไรดีๆหมดก็เลยสัมมาสังกัปปะพูดมันก็พูดดีกลายเป็นสัมมาวาจา
งานการที่ทำคนมีสัมมาทิฏฐิมันก็เห็นงานที่ชั่วมันก็ไม่ชอบมันเกลียดงานสีเทาใช่ไหมฮะงานสีดำงานอะไรแบบนี้งานที่อยากจะมีรถ Lamborghini ขับอยากไหมจริงๆในชีวิตคารวะนี่อยากไหมอยากครับทำไมพวกเอาความอยากมาเต็มตัวแล้วเกิดอยากยังเสี่ยงนะอยากยังเสี่ยงมันต่างกันตรงไหนล่ะ Lamborghiniกับรถเก๋งธรรมดาต่างกันตรงไหนมันเร็วครับเคยขี่ยังไม่เคยครับแล้วไม่เคยขี่แล้วรู้ได้ไงมันเร็วปั่นเขาล่อไปทีเจอไฟแดงมันเร็วไหมติดไปแง่เนี้ยพระโทคนเราไม่ต้องเป็นอวดรวยหรอกนะเขาก็รู้เสียเขาดูอายุขนาดนี้นั่งระบบกินนี่สารรูปแบบนี้เอามาจากไหนดูสารรูปอายเขาไหมเฮ้ยสงสัยป่ะโคจาแล้วฮะทำสิ่งผิดกฎหมายป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมีลำโพงคินี่แล้วขี่มัสแตงอะไรก็เรียกอะไรนะพอร์ชใช่ไหมขี่พอร์เช่มาโอ้โหตีนยังกระเป็ดชาวนาอะไรวะตีนชาวนาไปขี่พอร์ชขี่ปอร์เช่ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปเขาจะเชื่อท่านไหมแล้วดูรูปร่างท่านเขาจะเชื่อไหมเขาก็ไม่เชื่อเพราะอะไรฮะสิ่งที่มีต้องบอกที่ที่มาให้ได้นะคนข้างบ้านจะเป็นพยานของความสุจริตและทุจริตของเรารถอะไรที่เราปรารถนาล่ะที่คนไทยปรารถนารถเบนซ์วอลโว่ก็ไม่ค่อยนะฮะซีตรองก็น่าไปแล้วฮะเฟอร์รารี่ฮอนด้าก็พยโยก็มารุ่นใหม่แล้วฮะมารุ่นใหม่แล้วเฟียสก็ไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้มีไหมไม่ค่อยมีครับปอร์เช่ทำมอเตอร์ไซค์ล่ะดูคติเวฟเหมาะแล้วล่ะขโมยเข้ามาเหรอมอเตอร์ไซค์ก็ต้องอะไรบูคาติใช่ไหมกับอะไรฮาร์เลย์ขี่ไปตัวเท่าแย่ใช่ไหมฮะเหมือนเด็กตัวเล็กขี่ควายอ่ะบืดชาวบ้านเขาก็ด่าเบ่งเข้าไปฮะเขาก็แช่งให้ทำไปหกก็โหลกแตกตายแล้วตายทุกคนใช่ไหมพออุบัติเหตุใช่ไหมที่มาเนี่ยมันเชื้อนเลยผมขี่มาหมดแล้วแต่ไม่ใช่ของผมขี่มาแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันได้แค่ถึงฮะติดไฟแดงเหมือนกันติดไฟแดงเหมือนกันลงมาแล้วก็ถึงบ้านเหมือนกันถึงที่เหมือนกันลงแล้วเขาก็มองโหโยมเอารถสลอยไปรับพระมาเช่นเนี้ยเขามองเงี้ยเขาชื่นใจแล้วเขาทุเรศฮะสมเพชไหมเขามองเงี้ยเขาสมเพชเพราะมันมีเกินฐานะขี่รถเกินฐานะพระเจ้าบอกมันไม่สมควรแก่สมณะบริโภครถนำก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าพระมีรถนำว้าวพระก็โดนด่าไหมท่านโดนด่าเหมือนกันจะรีบไปไหนยกเว้นรถพระประเทียบสดุดสังฆราชสีมันบอกอยู่ถ้าธรรมดาแหววนะเอาเถอะชาวบ้านเขาด่าไหมเขาด่าจะรีบไปไหนมนุษย์สมัยนี้ท่านผู้ชมจำไว้นะเขาเรียกคนเมื่อคนเท่ากันนี่แหละขี่เกวียนร้องเพลงขี่รถเก่งร้องไห้คนขี่เกวียนร้องเพลงไหมร้องเพลงใช่ไหมคนขี่เกวียนถ้าไปดูสิคนอะไรเขาขนอ้อยขนข้าวขนอะไรนะเขานั่งบนกองฟางใช่ไหมกองอ้อยกองอะไรนั่งสูบบุหรี่มันก็ร้องเพลงคนขี่รถเก๋งร้องเพลงแล้วร้องไห้ด่าเขาข้างหน้าในขณะใจมันร้องไห้เร็วเขาต้องเยอะเพราะฉะนั้นบางทีอะไรมันไม่สมควรเขาจะไปมีมันเลยผมเคยนั่งรถไฟแดงโยมถวายติกันเทศมานะฮะขนาดเนี่ยจอดตรงนี้นะนอนไม่หลับได้มาวันแรกนะผมก็ลูกศิษย์นอนไม่หลับวันวอกเดือดซ้ำไปนะนานแล้ว
หมามเยี่ยวรถลูกล้อแมวขึ้นไปตะกุยข้างบนนกไปเกาะแล้วจะหลับไหมท่านไม่มีหลับไม่มีหลับแล้วรถยังป้ายแดงอยู่พอไปติดเขาก็เห็นเราออกทีวีใช่ไหมฮะเขายกมือไหว้แต่รถมันติดนานสภาพของคนที่นั่งในรถกับคนที่ศรัทธาเรามันต่างกันเขานั่งเงี้ยก็คือเงี้ยกลืนความขมขื่นในใจแบบพระแต่เขาไม่รู้เนี่ยเขาติดอันเทศมาเพื่อจะให้เราไปได้ไกลๆแล้วก็จะได้ละปลอดภัยเพราะสมัยก่อนมันปัญญาผมร้อยเอชยานามอ่ะสมัยนี้ไม่ไปแล้วไปทางเนี้ยไปทางอะไรฮะไปทางแสงเนี่ยแสงกับเสียงเนี่ยแต่เราไปเห็นบ่อยๆเข้าเอ้ยไม่เหมาะสำหรับพระถ้าวันไหนนั่งตุ๊กๆไปนะโอ้โหท่านเอ้ยติดไฟแดงเพื่อยกกล้องถ่ายรูปกันเป็นดาราเลยวันนั้นเป็นดาราเลยนะเราบอกตุ๊กๆเฮ้ยมึงไปไหนก็ได้ไปไหนพ่อไปไหนก็ได้ไอ้ที่รถติดๆนะถามพ่อจะไปทำไมล่ะเอาเธอหน้าไปเถอะพ่อทางนั้นมันติดเยอะนะไปเธอหน้าเอาตังค์เท่าไหร่ก็เอาไปเถอะไปสำรวจอะไรสำรวจความนิยมเรตติ้งใช่ไหมถ้าคนยังยกมือไหว้เราอยู่ยังยกกล้องถ่ายรูปเราอยู่ใช้ได้ใช้ได้แต่ท่านขี่ลัมโบกินี่อะไรนะอะไรบูตินะอะไรนะดูคาติดูคติโรลส์รอยพอชนะฮะท่านเคยเห็นมีสักคันไหมที่ติดกระจกสีขาวมีไหมขี่ดำมืดครับแล้วขี่ไปทำไมขี่รถแพงไม่ให้คนเห็นหน้าขี่ทำไมมองไม่เห็นข้างในไม่ใช่แล้วขี่ทำไมอ่ะท่านจะมีรถแพงไปทำไมก็เปิดหน้าต่างครับไม่ใช่มีไว้ทำไมในเมื่อจะต้องติดตอบไม่ตรงนี่ท่านญาติโยมก็ตอบให้มันตรงใจเลยถึงได้จะต้องติดฟิล์มสีดำจนคนมองไม่เห็นเลยถ้าเป็นผมนะเป็นคฤหัสถ์ถ้าเป็นนะแล้วรวยแบบนั้นนะผมจะไม่ติดฟิล์มธรรมดาดูนี่คนสุจริตทำมาหากินบอกว่าเอ้ยไม่ติดก็เฮ้ยซื้อรถตั้งคันแพงๆสงสัยไม่มีฟิล์มติดกระจกมันจะพูดไหมไม่พูดมาพูดโอ้โหแน่เว้ยแน่ถามทำไมบางคนสุจริตนะมันถึงไม่ติดกระจกอะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปมีอะไรเกินตัวเลยท่านจีวรเนี่ยถ้าใหญ่เกินตัวดีไหมไม่ดีไม่ดีผมพรามเล็กเกินตัวเป็นไงเห็นว่าถ้าเล็กเกินตัวเต๋อนู่นเต๋อนี่ใช่ไหมฮะอะไรที่มันไม่เกินตัวทำมันพอดีกับเราพอดีกับเราศึกไปแล้วก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาพูดมันก็ดีถึงจะพูดสนุกทะลึ่งต่างๆมันก็ดีใช่ไหมฮะดีไหมดีสนุกบนทะลึ่งเนี่ยมันดีจะตายโหงไปท่านอย่าให้มันเครียดกันละกันใครนั่นๆแล้วท่านก็พูดทั้งวันเลยนะผมนอนไม่หลับเลยนะท่านพูดทั้งวันเลยคณะ8เนี่ยมีเพิ่งรุ่นเนี้ยที่พูดทั้งวันเลยพูดอะไรกันจังเลยมันคุยอะไรกันจังเลยคุยธรรมะฮะคุยธรรมะคุยธรรมะธรรมะยังไงอ่ะคุยเรื่องเกี่ยวพูดปดอะไรเงี้ยองค์นั้นก็สายหัวนะท่านละท่านละเซนท่านสายหัวเพราะฉะนั้นสมาวาจาเนี่ยพูดตลกก็ได้พูดเป็นคนมันคลายเครียดได้แล้วมันอย่ามันทะเลาะกันอย่าเป็นภัยกันขนาดกันนิทานตลกปกหามตั้งเยอะแยะใช่ไหมที่ไม่ใช่ลามกอ่ะที่ไม่ใช่เรื่องลามกอะไรมันต้องเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เหมือนกันอ่ะหัดเล่าให้คนมันหายอารมณ์เครียดบางคนพูดทีละคนมันอารมณ์คลั่งอ่ะอารมณ์ใคร่ก็พูดไม่เป็นอยู่แล้วจีบผู้หญิงไม่เป็นใช่ไหมท่านพูดให้คนอารมณ์คลั่งอย่าไปพูดอย่าพูดให้คนมันเดือดดาลอย่าไปพูดพระเจ้าบอกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะดำรงชีวิตในทางที่ชอบก็เราอาชีพอย่างนี้เราก็ทำพวกเราอย่างนี้ก้าวแรกให้มันมั่นคงก่อนถ้าดีเราก็ก้าวหน้าถ้ามีทางอื่นเราก็อะไรก้าวกระโดดไปช่องทางอื่นโลกใบนี้มันมี
อาชีพต้องเยอะแยะใช่ไหมฮะแบบที่เนี้ยพระมาสวดมนต์พระสวดมนต์ได้ทุกองค์ไหมบทนานๆได้ทุกองค์ไหมได้ทุกองค์ใช่ไหมได้ทุกองค์ก็บอกพระจบปริญญาก็จบทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นมหาบุญคงมหากิจมหาอะไรต่างๆบอกสมมติเสกฝึกให้ทุกองค์ฝึกให้ทุกองค์หมดนะเขียนยันสิเขียนได้ทุกองค์ไหมไม่ทุกองค์บอกเขียนยันซะยันขึ้นบ้านใหม่จะตอกเสาเข็มยังไม่มีพระลงยันเลยจะมีธงสักธงเหนือปักยอดอะไรเสาเอกไม่มีพระเขียนในนี้จะลงไม้คงไม้คอดไม้อะไรแต่ละบอกไปเขียนซะแล้วเวลาหล่อพระเนี่ยเขาต้องการยันครบสูตรถ้ายันไม่ครบสูตรเท่ากับหล่อตุ๊กตาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่มีวงจรเนี่ยถ้าไฟฟ้าเสียบไปเนี่ยมันเคลื่อนไหมไม่เคลื่อนพระเครื่องก็เหมือนกันจะเสกเนี่ยจะต้องลงยันก่อนแล้วยันแม่แบบแล้วก็ผสมลงไปแล้วเวลาพระสวดหรือเราจิตเราอธิษฐานเนี่ยมันจะเริ่มขับเคลื่อนเป็นวงจรของจิตจิตมันจะเดินมันถึงได้ขลังอ่ะพอไปเขียนซะลำพังอย่างเงี้ยน่ะท่านแก่แล้วไม่พอกินหรอกถ้าท่านไม่พอกินท่านเป็นเจ้าคณะลูกคณะก็ไม่พอกินไม่มีจะกินใช่ปะไม่ทันกินอยู่คณะ8กินไม่ทันแล้วก็ฉันไปสิท่านฉันแล้วก็ทำว่าสวดมนต์ไปอะไรไปแต่ให้มันสัมมากัมมันตะคนเรานะฮะอย่าไปอยากรวยอยากรวยต้องทำงานเปลี่ยนงานได้อยากรวยก็ต้องพัฒนาความรู้สิว่าคนเราเนี่ยรวยไม่ยากหรอกรวยมันอยู่ในนี้ขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือขยันที่ขาขยิ่งเก่งให้คนขยาดฉลาดให้คนขยันเขาว่าขยันเนี่ยมันสี่นะตั้งใจมานอนฝันตั้งใจนอนฝันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไร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 วาดแผนการซะก่อนตื่นมาขยันให้ขาขยิ่งเดินเร็วๆอย่าล่าส้นแสบเคยเห็นคนเดินล่าส้นไหมจนหมาลำคาญอ่ะหมาอ้อมนอนตีสี่ครึ่งหมาอ้อมนอนหูเอียงอ่ะจะได้เวลามันหลับแล้วล่ะเพราะเจ้าของบ้านจะตื่นอ่ะนี่เขาเดินแซดแซดหมาก็แซบหูมันก็ลุกขึ้นมาครูก็จะนอนอ่ะถึงเวลาคุณนอนอันนั้นก็เดินแซดเพราะจอนจัดหมาก็ด่าเลยยายาอันนั้นก็ยังเดินอย่างนั้นแหละหมุนไปหมุนมายังแซดแซดอยู่บนไปมาไม่ได้ยายอันนี้ไม่ดึกมาก็ใช่สิเอาหมานี่เล่าเรื่องหมาให้ฟังทำไมท่านมันแล้วแต่สำนึกนะคนเราถ้าเราไม่เป็นอะไรมันก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมฝ่ามือไม่มีแผลมันก็อย่าพี่เข้าได้ไหมไม่ต้องอื่นครับรู้สึกอะไรเลยรู้สึกอะไรไหมสามองค์รู้สึกอะไรไหมอ่ะปวดปวดเลยว่าท่านกนิษฐ์รู้สึกอะไรไหมไอ้ท่านจิตรพัฒน์รู้สึกอะไรไหมที่หมามันด่าเงี้ยยารู้สึกอะไรไหมไม่เข้าตัวครับใช่ไหมชาลทิพย์รู้สึกอะไรไหมชาลทิพย์ผมครับก็ท่านคุณนิดรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกครับท่านราเชนท่านมารู้สึกท่านองค์เดียวอ่ะมันเซนซิทีฟต่อฝั่งชั่วตั้งใจมันฝันตื่นมาขยันให้ขาเย็นเร็วๆกะว่าเดินไปเนี่ยหมาไม่ได้ยินเสียงครับพออ้าปากจะเห่าไปซะแล้วไอ้ว่าจะสร้างวีรกรรมหน่อยเดี๋ยวไอ้นั่นหายไปแล้วอันนี้มีโอกาสรวยดูคนจนคนรวยให้ดูที่เดินให้ดูที่เดินท่านจะเลือกคู่เนี่ยต่อไปนะจะมีแฟนนะมียังมีนะครับมีแล้วแก้ไขไม่ได้ละมียังยังครับอะไรภาพมันค้างอ่ะไม่ใช่ผมบอกว่ามีแฟนหรือยังแล้วท่านก็มานั่งนึกมีไม่มีก็ตอบได้เลยใช่ไหมบอกมีแล้วใช่ไหมฮะนี่นั่งนึกจะตอบดีไม่ดีวะเอาทีวีอันตรายใช่ไหมอันตรายใช่ไหมคงวีรกรรมเยอะนะเราใช่ไหมคงวีรกรรมเยอะ
อีตอนจะบวชมีบารกรรมเยอะหรอกก็ช่วยไม่ได้นะอย่าไปทำอย่ารักเดียวใจเดียวนะผู้หญิงที่สวยที่สุดไม่ใช่นางงามไม่ใช่ดาราคือผู้หญิงที่เรารักมากที่สุดและผู้หญิงที่งามที่สุดคือผู้หญิงที่รักเรามากที่สุดรักคนสวยไม่มีประโยชน์อะไรนะแล้วมันเหมาะกับเราไหมโอ้โหห่วงมาหน้าตาใช่ไหมเหมือนอิโต้ฟานตะกวดเชียวผู้หญิงสวยใช่ไหมมันสมน้ำสมเนื้อกันแต่ถ้าเรารูปร่างไม่ดีก็หาผู้หญิงรูปร่างดีๆหน่อยเพราะจะเปลี่ยนพันธุกรรมซะหน่อยแต่ว่าไปขอเขาให้เขาเห็นใจไม่ใช่ทุบหน้าท้องถอนหน้าขาเอายาสลบปิดจมูกนะฮะเป็นการบังคับอันนั้นไม่ถูกใช้ความดีของเราเปลี่ยนพันธุกรรมซะบ้างถ้าดำก็ดำมันก็ดำโง่ก็โง่ก็ออกมาโง่ถูกไหมถ้าเราดำก็ขอเขาขาวหน่อยแล้วก็ตั้งใจต่อฟังตื่นมาขยายขาอย่างเร็วๆไปเลือกดูได้ผมดูทุกคนนะผมดูนักศึกษาเนี่ยผมบอกจนแล้วบ้านเธอก็เดินอย่างนี้มันคันทุกคนมันถึงได้จนไงเดินยังไม่ทันกินเขาเลยทำไมรถมันจะทำเร็วอ่ะเดี๋ยวไม่ทันกินรถนี่เขาทิ้งไว้ไปทำเร็วไม่ทันกินโทรศัพท์ทำไมต้องเร็วใช่ไหมเดี๋ยวกดไปเนี่ยประมูลเนี่ยไม่ทันกินนะถ้าเราใช้ 4G สินี่มัน 5G ใช่ไหมถึง 5G เครื่องต้องอัพไหมต้องรุ่นใหม่ไหมรุ่นใหม่ไม่งั้นมันไม่ทันกินเขาเพียงแค่นิ้วเดียวเนี่ยจุรวยจนอยู่บนนิ้วเดียวท่านจะรวยจะจนอยู่บนนิ้วเดียวนี่โอ้โหรุ่นใหม่มานั่งจิ้มแหวกแหกหุบมันจะดูอะไรอ่ะเขาดูตลาดหุ้นเขาดูธุรกิจเขาดูในนี้ไม่มีอะไรได้บ้างวะมีหมดใช่ไหมมีหมดมันเดินเร็วกว่าคนไม่ต้องเดินเครื่องบินมันถึงได้โบว์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องไปเครื่องบินได้ใช่ไหมผมเทศไปต่างประเทศเนี่ยผมไม่ต้องไปเครื่องบินผมไม่ไปผมเมื่อหลังผมไม่ไปละถามทำไมอยากฟังวันนี้ไหมเรื่องอะไรคุณกดวิดีโอไลน์เลยวิดีโอคอลเลยพร้อมยังพร้อมเลยผมก็ตั้งผมจะเล่นมุมไหนก็ผมก็ยกหน้าทางนี้ใช่ไหมท่านก็ไลฟ์สดไปได้ไหมพอใจยังแล้วเสียตังค์ไหมท่านเสียตังค์ไหมคุณไม่ต้องถวายปัจจัยเลยฮะคุณฟังสบายๆคุณก็ไม่เมื่อยคุณอาจจะกินอะไรไปแล้วนั่งดูพระไปพระก็ไม่ได้เห็นคุณมันอยู่ที่เทคโนโลยีอยู่ที่การันที่เราใช้แต่ว่ามันเร็วอ่ะที่บอกว่าขยันให้ขาก็เก่งเก่งให้คนขยันเรียนเยอะๆนะภาษาอังกฤษต้องเรียนเยอะๆเรียนเยอะๆภาษาอังกฤษพอใช้ได้ไหมพอไหวครับพอจะจีบผู้หญิงมาเป็นเมียได้ไหมไม่น่าได้ไม่น่าได้พอสังเกตเป็นไงพอได้พอได้ไงประมาณเขาจบมันไม่เกี่ยวกับเขานี่ท่านท่านเอาความไม่ดีของท่านไปเกี่ยวกับเขาจบแล้วปริญญาตรีใช่ไหมตรีมาทุกไหมทุกไหมใช่ท่านทำภาษาอังกฤษเยอะๆอ่านเยอะๆเมื่อคืนโยมถวายมันไม่รู้ว่าอะไรเว้ยเนี่ยต้องเอากล้องมาถ่ายรูปแล้วแหวกตัวนะเอ๊ะนี่มันแชมพูสระผมหรือมันยาทาผิวหรือมันยาล้างมือต้องแหวกดูแล้วก็ต้องมากดอะไรฮะมาพิมพ์ใน Google แล้วถามความหมายของมันแล้วออกมาแล้วก็พอเดาๆได้เท่านั้นเองไปที่ยิ่งภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษยังพอได้นะไปเดนมาร์กเนี่ยผมเล่นหน้าพังเลยฮะก็ขวดเหมือนกันอยู่ในห้องน้ำก็จะผสมน้ำก็แสดงว่าต้องมีอะไรน้ำหนาก็ต้องมีอะไรสบู่ทาผิวใช่ไหมต้องมีโลชั่นแล้วสบู่ต้องมีสบู่ก็ขวดหนึ่งโลชั่นขวดแล้วทำเหมือนกันเป๊ะผมก็พยายามอ่านนะมันเป็นภาษาเดนิชพออาบน้ำเสร็จสบู่นี่ไม่มีฟองเว้ยดีสงสัยเป็นครีมแต่พอทาครีมเข้าไปแล้วครีมที่นี่ดีเว้ย
ครีมที่ดีดีมันกัดยุบยับยุบยับแสดงว่าครีมดีว่าเชนนิ่งโลชั่นแน่แน่สักสองชั่วโมงหน้าแดงท่านหน้าแดงถามพระบอกพระเดชพระคุณครับไอเนี่ยมันน้ำยาอาบน้ำอาจจะพระเดชพระคุณเอาอาบน้ำน่ะนั่นครีมใช้สลับกันหลอกท่านแค่นี้ก็พลาดแล้วเพราะภาษาต้องดีท่องภาษาสวยๆประโยคสวยๆที่จำเป็นต้องใช้ท่องเยอะๆเป็นบรรทุกวิชาการเก่งให้คนมันขยาดฉลาดให้คนขยันอ่านเยอะๆเจออะไรที่มันเป็นประโยชน์คิดว่าอ่านวันนี้แล้วคิดว่าวันหน้าจะใช้อะไรพระพุทธเจ้าเรียกว่าโยนิโสมนสิการอ่านวันนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรวันหน้าและจะใช้อะไรในวันนั้นณขณะนั้นไม่ใช่อ่านแล้วเลยไปเลยนะไม่ใช่พระเจ้าบอกคำว่าโยนิโสมนสิการแปลว่ากระทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบขายว่าในกรณีเช่นนี้ถ้าถึงเวลานี้แล้วเราจะใช้สิ่งนี้เหมือนท่านแขวนกุญแจไว้เนี่ยกุญแจนี้นะฮะถ้าเกิดไฟไหม้กุญแจอยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่านถ้ากุญแจกุฏิหายมันจะมีตรงนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับกระทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบขายถึงเวลาค่อยใช้มันฉลาดเป็นคนขยันเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษามันเนี่ยชีวิตง่ายๆคือสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเมื่อได้เงินมาแล้วจากสัมมากัมมันตะเงินทองเราใช้มันก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจใครท่านเพราะเราดำเนินชีวิตด้วยงานที่ของเราดีแล้วสัมมาวายามะพยายามเมื่อคนมีสัมมาทิฏฐิมันก็จะพยายามในสิ่งที่ถูกต้องโจรมันเป็นมิจฉาวายามะมันก็พยายามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคนดีมันก็พยายามในสิ่งที่ถูกต้องสัมมาสติก็ระลึกในสิ่งที่ถูกต้องคือในสิ่งที่ทำนั่นแหละมันก็เป็นองค์ประกอบของแหละของการที่เรามาสวดมนต์ธรรมจักรกันต้องเป็นสัมมาเป็นสัมมาเป็นมิจฉาหายนะตั้งแต่แรกแล้วนั่นหัวเนี่ยหัวคนเนี่ยถ้าตัดทิ้งนะฮะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิคือหัวคิดที่ดีนะฮะถึงตายไปชาติหน้ามันก็เลวอีกแหละมันเกิดมามันก็เป็นคนเลวเนี่ยแหละไอ้คนที่มันเกิดมาเลวเนี่ยนะเขาเพราะว่ามันไม่ล้างสมองไม่ล้างจิตว่าเนี่ยได้รับผลจากความเลวเกิดมาชาตินี้มันก็เลวอีกแหละเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปสัตว์เดรัจฉานเร็วๆภพภูมิมันจะเร็วๆเพราะฉะนั้นก่อนที่จะประหารชีวิตเนี่ยเขาจึงเอาพระมาเทศว่าก่อนที่ปืนจะดังปังลงไปหรือฟันฉับลงไปเนี่ยพระต้องเทศให้เลิกล้างซะนะสิ่งที่กระทำนี่นะเลิกล้างซะถ้าจิตนะถ้านะหัวคิดไม่ดีถึงหัวขาดมันก็ไม่ดีในชาติหน้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพระเจ้าจึงตรัสสอนที่แตกต่างจากคนอื่นรัตนตยานุภาเวนะความน่าพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเถินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะวาจาที่เปล่งออกมานั้นเป็นเครื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของผู้พูดนะคะแต่หากเราระลึกถึงคติธรรมหนทางสู่การดับทุกข์หรือมรรคทั้ง8ประการอยู่เสมอเราก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่งผลไปสู่การมีวาจาที่ดีนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรักหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัฒน์ภาเอกยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ